โอ้สวยอ่ะเมกานี่เขาจัดสวยจริงๆเลยนี่ค่ะคุณแพรอุ๊ยตัวจาก YouTube ค่ะเอาโล่แสนซับมาให้ค่ะเอ๊ะนี่หน้าคุ้นๆนะคะนี่แม่นี่ค่ะไม่ใช่ตัวแทนนี่ค่ะอุ๊ยได้โล่แสนซับแล้วค่ะไปกันค่ะแม่แป๊บสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแพรจะขอแนะนำยูทูบเบอร์หน้าใหม่ค่ะนั่นก็คือแม่ของแพรนั่นเองค่ะในตลอดทั้งปี2019นะคะแม่จะเป็นแขกรับเชิญและมีรายการเป็นของตัวเองค่ะนั่นก็คือพาแม่เที่ยวโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแพลวก็จะพาแม่มากินร้านซูชิบุฟเฟ่พรีเมียมที่แบบหรูที่สุดมันไม่แพงเลยหรอราคาที่เราจะกินคือ 1,299 บาทแพงไปไหมแพงไหมแพงได้หรือกล้ากินไหมโอเคค่ะแม่บอกว่าอุ๊ยลูกมันไม่แพงไปเหรอลูกเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะแพลก็อยู่ที่โคเอ็นค่ะนี่เป็นครั้งที่2แล้วนะคะจากคลิปที่แล้วที่แพลบอกว่าโอ้โหมันอร่อยมากๆแล้วแพลอยากพาแม่มามากๆแล้ววันนี้แม่ก็อิมพอร์ตมาจากนี่เลยค่ะเข้าไหนสิถามว่ามันเป็นประเทศอะไรนะคะอ๋อไม่ใช่ค่ะจังหวัดนครราชสีมาโคราชค่ะลูกย่าโมทั้ง2คนเลยค่ะนี่เป็นหญิงแกร่งนะคะถ้าเป็นลูกย่าโมเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะในเมื่อแม่มาทั้งทีแพลก็จัดแบบแพงสุดเลยก็คือ 1,299 บาทโอ้เกิดมาเคยกินอะไรหรูขนาดนี้ไหมคะไม่เคยไม่เคยเหรอคะเห็นร้านนี้แล้วรู้สึกยังไงครั้งแรกที่เห็นค่ะก็ติดแล้วเห็นเมนูน่ากินเลยน่ากินมากเลยเหรอใช่น่ากินมากเลยช่วงนี้เคยกินตับห่านหรือยังคะตับห่านโอ้โหฮามาจิเหรอคะไม่รู้จักญี่ปุ่นหรูสุดที่ได้กินคือร้านอะไรคะฟูจิแน่หรูสุดของแม่คือฟูจิแม่คือคนที่เปิดประสบการณ์อาหารญี่ปุ่นให้แพลวค่ะพาแพลวไปกินเซตเบนโตะเนาะของฟูจิเนาะแล้วแบบชอบมาจนถึงทุกวันนี้เลยอะแล้ววันนี้นะคะเราก็เพย์แบ็กนะคะกับให้แม่บ้างนะคะด้วยกันมาร้านสุดหรูค่ะและในปี2019นี้นะคะแม่ของแพลวนะคะก็คือตอนนี้แม่อายุเท่าไหร่แล้วคะ55ก็ถือว่าเยอะแล้วแต่ว่าแม่มียีนของความน่าเด็กแพลวก็ได้มาหน่อยนึงแต่ว่าจะเป็นเด็กคือจะหน้าแก่มาเรื่อยๆตั้งแต่เด็กจนถึงประมาณอายุ35นะคะตัวแพลวเนี่ยแล้วก็จะมาหน้าเด็กอีกทีตอนอายุ40อันนี้เรียกว่าหน้าแก่หรือหน้าเด็กคะไม่แก่แล้วค่ะวันนี้หนูสวยไหมคะสวยจ้าคราวนี้ใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยโชคดีมากๆเลยเรามากินเป็นครั้งที่2แต่ว่าเมนูแบบเพิ่มแล้วก็เปลี่ยนนะคะก็คือตอนนี้นะคะ1,299เนี่ยมีเมนูเห็ดทัฟเฟิลผสานกับพวกาและกุ้งโบตั๋นซึ่งอลังการมากโรมันปูค่ะแล้วก็มีอะไรเนี่ยข้าวปั้นแซลมอนไส้โอตาโร่นะคะโอ้ยน่าทานมากอันนี้ที่แบบเป็นเมนูเด็ดก็ยังมีเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นปูเป็นชีสนะคะแล้วก็มีเป็นหอยเชลล์หรือเนื้อย่างบนใบโอบะอันนี้คือแบบต้องให้แม่ลองนะคะแล้วก็เซตที่เป็นแบบแม่บอกว่าแพลวเราสั่งเซตนี้กันเถอะแค่เซตนี้ก็คุ้มแล้วอันนี้คือเซตละ 1,100 บาทคือแบบพอเห็นราคาของที่นี่ในแต่ละอย่างรู้สึกว่า 1,299 ยังไม่บวกแบบไม่บวกอะไรเนาะ1,200กว่าเนี่ยคือคุ้มมากนะเพราะว่ามันแบบมันอลังการจริงๆแล้วแต่ละอันคือเน้นมากนี่มาแล้วนี่รู้ไหมว่าอะไรไม่รู้เลยมันคือมันปูน่ากินใช่ไหมคะวันนี้ได้เตาใหญ่ด้วยคืออันนี้คือเขาจะเสิร์ฟร้อนๆเลยคือถ้าเราไปบุฟเฟ่ต์อันอื่นอ่ะมันก็จะไม่มีแบบเมนูเสิร์ฟร้อนแบบนี้และเนี่ยคือมันปูทั้งนั้นเลยแม่ถ้าไปกินที่แบบญี่ปุ่นก็กระดองนึง500เยนคือแม่ชอบไข่แซลมอนมากอ่ะแม่จัดเลยค่ะเอาจริงอร่อยไหมโอ้โหเป็นธรรมชาติเป็นตัวตนของแม่เลยแบบไม่ต้องแอคกับหั่นครั้งแรกในชีวิตลองดูค่ะว่าอร่อยไหมไม่ต้องจิ้มอะไรเพิ่มเลยวาซาบิก็ไม่ต้องเป็นมันเหรออร่อยไหมถือว่ามันไปอร่อยเลยเหรอคะกินเยอะไม่ได้นะเดี๋ยวขอกันครึ่งโอเคค่ะเราแบ่งข้าวครึ่งนึงเพื่อเอาไว้กินกับมันปูอันนี้เอ็นกาวะแม่ต้องยังไม่เคยกินแน่ๆเลยเป็นไงคะกึ๊ดเดียวกึ๊ดเป็นการรีวิวที่น่ารักมากอันนี้นะคะคืออันนี้ปลาอะไรนะคะกินดาราปลาก
ินดาละนะคะเดี๋ยวเราลองชิมกันดีกว่าเพราะว่ามันอยู่ในเมนูพรีเมียมเนาะก็เลยอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยอะไรมันอร่อยหรือเปล่ามันพรีเมียมยังไงอะค่ะแน่นๆแต่คือเขาทำมาพอดีแล้วก็หนังกรอบแต่ว่าตัวปลาเนี่ยก็คือเหมือนปลาที่แบบแยกไม่ออกแต่อร่อยเป็นปลาที่อร่อยมากเดี๋ยวเรามาลองชิมเมนูนี้กันค่ะเมนูนี้คือเมนูแนะนำมากก็คือเป็นเนื้อวากิวนะคะที่เขาจะกิวมาแบบด้านเดียวแล้วอีกด้านนึงเนี่ยจะยังแดงๆเลยเห็นไหมแหมเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะท็อปมาด้วยไข่แซลมอนแล้วก็แบบมีลาซอสมาค่ะต้องชิมได้เลยใหญ่มากนี่แม่ต้องกินอย่างงี้พี่มาอย่างงี้เลยเออแล้วก็เอาเข้าปากแม่ดิเหรออืมเมื่อกี้เป็นไงบ้างคะเนื้อวากิวนั่นเนื้อนะแต่นิ่มมากเลยใช่ไหมคะก็เนื้อนิ่มอร่อยค่ะคำใหญ่ไปไหมคะคำใหญ่โอเคแม่ขออันนี้อีกอันนึงค่ะกุ้งโบตั๋นตับห่านแล้วก็ซอสทัฟเฟิลลองดมก่อนหอมมันเป็นกลิ่นเห็ดทัฟเฟิลนะได้กลิ่นเห็ดทัฟเฟิลไหมกลิ่นที่มันแบบแตกๆออกมาหอมดีอันนี้ดีดีงามดีอันนี้ควรอันนี้ควรนี่อันนี้คือใบโอบะโอบะค่ะโอบะอ๋อเก็บมาจากญี่ปุ่นเลยหรือเปล่าคะแต่ต้องสุกประมาณไหนอะคะอันนี้ถ้าลูกค้าทำไม่ต้องสุกมากลูกค้าจะเกี่ยวม้วนๆได้เลยนะคะขอบคุณนะคะแม่บอกว่าต้องเก็บไข่แซลมอนที่อยู่ตรงนี้ให้หมดเพราะว่าเสียดายนี่ค่ะเราเอามันปูนะคะมาราดกับข้าวสวยที่เราแบบแบ่งไว้เมื่อกี้แล้วก็กินร้อนแม่กินแล้วเป็นไงบ้างอร่อยมันดีมันดีนี่เรากินมื้อนี้เราไม่กินข้าวเย็นแล้วนะได้โอเคค่ะนี่นะคะเนื้อในไบโอบะอันนี้ค่อนข้างที่จะสุกไปหน่อยเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองกินกันดีกว่าเฮ้ยมันสุกเกินไปอ่ะพี่เจงอร่อยนะขนาดว่าสุกแล้วอ่ะยังนิ่มเลยอ่ะคนที่แบบกินอันเนี้ยแล้วแบบสุกหน่อยคือแบบไม่ได้แย่เลยนะโอเคเลยนิ่มมากอร่อยอ่ะโอเคจัดเลยครับไม่ต้องรีบค่อยๆต้องกินใบอันนี้โอบะหรือโอตะไม่รู้ใบโอตะกุ้งโบตั๋นค่ะว่าแต่มันขออนุญาตใช้มือนะคะล้างแล้วนะคะโอเคจะกินแล้วนะคะน่ากินมากไหมหอมด้วยแบบย่างมาร้อนๆเลยอร่อยกว่าตอนกินสดอีกเหมือนความสุกมันจะทำให้ความหวานมันแบบมันกลมกล่อมหอมด้วยค่ะอุ๊ยอร่อยอ่ะโอเคค่ะเพื่อนๆในเมื่อวันนี้นะคะแม่ถึงกลับมาเซอร์ไพรส์นะคะแล้วก็มาหลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่มาจาก YouTube นะคะเอาโล่แสนสัมมาให้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเปิดกันให้แม่เปิดดีกว่าแม่รู้ไหมคะว่าอาชีพยูทูบเนี่ยเป็นอาชีพที่หนูฝันเลยนะตอนที่แบบเรียนจบใหม่ๆแม่รู้แม่เปิดอาจจะช่วยแม่แก่กับเปิดมั่วอีกแล้วแม่ทันทันใช่โหอะไรเนี่ยอ่านให้ฟังหน่อยสิคะ Congratulations on your subscriber โหโหเป็นไงแม่ทันทันอุ้ยมันเหมือนเป็นแบบใหม่เลยนะเอ้ามันไม่น่าจะใช่แบบใหม่ถือว่าแบบใหม่อุ้ยแบบใหม่โล่งเงินแบบใหม่คือตอนแรกมันจะเป็นแบบกระจกใช่ไหมแต่ว่าแบบใหม่จะเป็นแบบเป็นกระจกส่องได้ด้วยคือหนูเห็นตอนแรกอะที่หนูเห็นเขาได้กันอะมันจะเป็นเหมือนเป็นกล่องแก้วแล้วมีปุ่มเทอยู่ข้างในแต่อันนี้เขาน่าจะเปลี่ยนแบบใหม่ค่ะนี่ยิ้มให้กล้องหน่อยเราคิดว่าปีหน้าจะได้กี่ซับคะ200,000โอเคถ้าสมมติว่าแม่ทายถูกปีหน้าสิ้นปีอะ31 ธันวาคม2562ให้ลองแม่ทายอีกทีนึงถ้าแม่ทายถูกแม่เอาตังค์ไปเลยกี่บาทดิพี่จริง100,000อ๋อแต่ต้องทายให้ถูกนะเท่าไหร่200,000บวกลบไม่เกิน5,000ดีไหมโอเคค่ะมักน้อยมากเลยสงสัยไม่ได้เงินแสนหรอกมันไม่เยอะกว่านี้หรอแน่นอนค่ะตอบมาอีกทีนึง300,000เธอเรา
ราทำกันมา6ปีถึงได้แสนแรกแม่ก็เลยแบบว่าคิดว่าเฮ้ยถ้าจะได้2แสนเนี่ยมันต้องใช้เวลาอีก6ปีแต่จริงอ่ะถ้าเขาบอกกันว่าถ้าได้แสนแล้วอะค่ะจะมาเร็วขึ้นใช่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเร็วแค่ไหนโอเคถ้าเกิดว่าสิ้นปีหน้าได้3แสนซะแม่เอาไปเลยแสนนึงโอเค